ซิงคูโรออพูโรเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์พหูพจน์แสดงว่าเด็กเด็กต้องมีมากกว่า1คนเราใช้คำสรรพนามอะไรแทน I U V D ใครใช้ V ใครใช้คำอื่น V ต้องมีตัวเราอยู่ด้วยตัวฉันอยู่ด้วยพูดถึงทั่วๆไปเด็กๆใช้อะไรเอ่ย D D Dไป number 9 number 9พงศธรเสร็จหรือยังคะพงศธรเสร็จหรือยังลูกเราเล่นอะไรตลอดเวลาเลยnumber 9The boy sits on the chair. The boy ใช่เลยคะเด็กผู้ชายนั่งอยู่บนเก้าอี้ใช่เลยคะพชยนใช้อะไรเอ่ยเด็กผู้ชายผู้หญิงผู้ชายล่ะใช้อะไรแทน he or she he ข้อเดียวอันนี้ทวนนะนัมเบอร์10 the bird รู้จักไหมเบิร์ดแปลว่าอะไรนก has two wingsมี2ปีกเราจะใช้อะไรเอ่ยไอเหรอสรรพนามสรรพนามคืออะไรใช้อะไรคะในใครใช้ไอ you we they he she it ส่วนใหญ่ตอบเลยคะ it has two wingsมี2ปีกนกมี2ปีกเฮาคิดเส้นใต้เลยเรียนต่อเลยนะคะเราจะบันทึกต่อเลยนะคำ adjective เรียนยังเอ่ย adjective หมายถึงคำคุณนะศัพท์เรียนยังเรียนแล้วนะเทอมสอนนี่ครูให้เป็นการทบทวนด้วยและเพิ่มเติมให้นิดหน่อยเพราะนั้นความรู้เดิมนักเรียนมีมาแล้วตั้งแต่เทอมแรกนะคะเพราะนั้นสมุดเพิ่มเติมนั้นต้องไปทบทวนด้วยอ้าวมาต่อเลย possessive adjective pronouns คือคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของจดบันทึกต่อเลยไพชยนต์จดต่อเลยนะคะเราจะไม่เหล่าดินสอเวลาเรียนลูกจดค่ะ possessive adjectives pronouns adjective คำคุณศัพท์เรียนยังเอ่ยคำที่ขยายคำนามใช่ไหมเรียนยังสุวิลาเรียนยังคะเรียนแล้ว adjectiveเปิดไปดูของเก่าด้วย pronoun เรียนแล้วนะเราเพิ่มคำว่า possessive adjective pronoun หมายถึงคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของเร็วจากเคยเรียน I U V D H I T แล้วนะเรามาเรียนกันต่อเลยคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของมีอะไรบ้าง I ฉันของฉันใช้อะไรคะคะถามยัวตอบไม่ถามไม่ตอบยัวใช้ I ของฉันคืออะไรคะไม่เคยเรียนไหมไม่แปลว่าอะไรคะไม่
กายสิทธิ์หมายแปลว่าอะไรลูกฉันเหรอไม่หมายถึงของฉันไอฉันไม่ของฉันยูคุณเธอท่านเป็นยัวของคุณของเธอของท่านจดให้ทันนะคะกายสิทธิ์จดให้ทันที่เขาผู้ชายของเขาผู้ชายใช้คำว่าของเขาผู้ชายใช้อะไรเอ่ยhis ที่จริงเรียนแล้วเนี่ยสรรพนามเสร็จหรือยังคะ his ต่อไป she เขาผู้หญิงของเขาผู้หญิงใช้อะไรเอ่ยผู้ชายใช้ his ผู้หญิงใช้ her my herจดไปเลย I my you your his he his she her จริงนะเรียนแล้วแต่ก็ไม่ทบทวนเลย it มันของมัน it's นะอันนี้เป็นคำ positive adjective นะคะถ้านักเรียนจำง่ายๆนักเรียนใช้ I my เห็นไหมคะเนี่ย you เนี่ยจดอย่างนี้นะจับคู่กันเลย hit นะ I you weWe, our, ของเราหรือของพวกเรา They เป็น their They เขาทั้งหลาย their ของเขาทั้งหลายนักเรียนเขียนคำสรรพนามเขียนคำ adjective เขียนคำ positive adjective แล้วก็คู่กันแล้วก็ความหมายด้วยจับได้ยังคะเนี่ยนักเรียนจับคู่แบบนี้เลยจะได้สะดวกคะ I my you your he his she her it its we our นะคำนี้ไม่มีค่ะเป็น they เป็น their นะคะเนี่ยจับคู่กันตรงนี้อันนี้ก็จับคู่อันนี้นะทำยังไงก็ได้จดยังไงก็ได้ให้เข้าใจว่ามันคู่กันนะคำ pronoun กับคำ adjective pronoun นี้นะคะต่อไปทันไหม positive pronouns คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะจะคล้ายๆกันนะเดี๋ยวจะต่างกันตรงไหนนักเรียนดูนะคะครูผ่านเลยนะPossessive pronoun คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะ I my นะจะใช้ต่างกันนะอาจจะเป็นการทบทวนคราวหน้า M I N E นะต่อไป you เป็น your ต่างกันตรง S นะคะHe เป็น his อันนี้ไม่ต้องเติม s เพราะมีอยู่แล้ว
she and her เติมอะไรด้วย is เห็นไหมคะต่างกันนะต่างกันเมื่อกี้ไม่มี s ตรงนี้มี s แล้วเพราะเป็น possessive pronoun ต่อไป it been เขียนได้หมดเลย it เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามี s อยู่แล้วWe been over ตรงนี้เติม s ด้วยถ้าจะจดได้ง่ายๆ they been there นะเอาจดไว้แค่3อันนี้ก่อนนะคราวหน้าจะมีแบบหัดมาให้ทบทวนนะคะเอาขอให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนทวนนิดนึงค่ะเงยหน้าขึ้น I my my you your yours he his his she her hers it it itWe, our, ours, they, their, theirs นะคราวหน้าให้ท่องให้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครูจะเอาแบบฝึกหัดมาให้ลองทำนะคะเกี่ยวกับคำ pronoun คำ personal pronoun คำ possessive adjective pronoun แล้วก็คำpossessive pronoun นะจะใช้ต่างกันนะคราวหน้าจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะนักเรียนไปทบทวนมาด้วยนะคะคำนามพวกนี้นะนักเรียนจะต้องใช้แน่นอนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เพิ่มเติมให้ไว้เพียงเท่านี้ไปทบทวนมาอีกครั้งหนึ่งโอเค see you again next time